กลับไปที่บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กเรียกรองโจ๊กไม่ได้ทุกวันนี้ต้องเรียกบิ๊กโจ๊กขยับขึ้นมาเป็นพลตำรวจโทขยับขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการสตบสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักผ่านบิ๊กโจ๊กจำได้ไหมครับเมื่อวานในรายการของเราตั้งประชาขึ้นมาลอยๆว่าด้วยความงวยงงสงสัยแปลกใจพยายามจะหาคำตอบค่ะช่างสงสัยนะคะเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อวานเป็นวันจันทร์ใช่ไหมเมื่อวานวันจันทร์ค่ะ17ค่ะวันนี้อังคาร18ค่ะเมื่อวานวันจันทร์เราตั้งปุจฉาในรายการว่าเอ๊ะแปลกนะเย็นๆของวันเสาร์ก็คือเย็นๆของวันอาทิตย์ที่16ธันวาค่ะอยู่ๆไม่มีปีไม่มีขุยบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ก็โพสต์ใน Facebook ถึงนายตัวเองค่ะถึงนายตัวเองชื่นชมค่ะอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวอ๋อใช่ถูกต้องตอนวันอาทิตย์17/5/7โพสต์เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าสุรเชษฐ์หักพานชื่นชมบิ๊กแป๊ะบรรทัดแรกถึงพี่แป๊ะใช่บรรทัดที่2ชื่นชมในความเป็นพี่ใช่ยกย่องในหน้าที่ผู้บังคับบัญชาแล้วก็ย่อหน้าที่3อย่างไรครับค่ะก็ย่อที่3บอกว่าครับคงทราบกันว่าข่าวคราวที่ออกมาเมื่อปีก่อนพูดกันถึงตำรวจยศพลตำรวจตรีใหญ่กว่าพลตำรวจเอกซึ่งแน่นอนว่าสื่อหลายสำนักชี้นำว่าพลตำรวจตรีคนนั้นก็คือผมเพราะภาพที่เผยแพร่ออกสู่สายตาประชาชนมันสร้างความเข้าใจไปในทิศทางนั้นพี่แป๊ะหรือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.คือรุ่นพี่ที่ผมเคารพรักและเป็นต้นแบบตำรวจที่เพียบพร้อมหลายๆด้านใจถึงพึ่งได้ทำงานเก่งสมเป็นผู้บังคับบัญชาอีกหนึ่งท่านที่น่ายกย่องโอเคประมาณนี้ไอ้เรื่องมีภาพที่ถูกเผยแพร่ออกสู่สายตาสังคมเป็นภาพคน3คนคนหนึ่งก็คือบิ๊กแป๊ะผบ.ตร.ค่ะคนที่2ในภาพก็คือรองผบ.ตร.รองศรีวราบิ๊กปูแล้วก็คนที่3ในภาพเดียวกันก็คือบิ๊กโจ๊กตอนนั้นยังเป็นรองโจ๊กอยู่ยังเป็นพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์อยู่ภาษาคือภาษาภาพมันเป็นอะไรคะอากัปกิริยาภายในภาพเนี่ยมันถูกหยิบฉวยไปกระดำซัมเบอร์เซลทำนองว่าตกลงเนี่ยผู้ชาย3คนในภาพใครเป็นผบ.ใครเป็นนายใครเป็นลูกน้องค่ะเล่นเอาครั้งนั้นบิ๊กโจ๊กถึงกับขาสั่นต้องเคลียร์กันแทบตายแต่มันก็จบไปแล้วจบไปตั้งนานแล้วมันจบไปแล้วแต่อยู่ๆเย็นวันซืนออกมาโพสต์ถึงพี่แป๊ะชื่นชมในความเป็นพี่ยกย่องในหน้าที่ผู้บังคับบัญชาเท้าความถึงเมื่อปีก่อนไอ้ว่ากันไปก็งงสิมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏเหมือนพยายามที่จะล้างใจเหมือนพยายามที่จะเคลียร์เหมือนพยายามที่จะส่งแมสเสจถึงพี่แป๊ะผบ.ตร.เจ้านายของตัวเองอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเดิมๆผ่านมา1ปีมันจบไปแล้วก็งงปรากฏว่าไล่ไปไล่มาวันเดียวกันวันอาทิตย์ที่16ย้อนกลับไปช่วงเช้าช่วง10โมงเช้า10โมงเช้าไงช่วงเช้าของวันเดียวกันเกิดอะไรขึ้นเขามีพิธีค่ะบิ๊กแป๊ะกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาเป็นไปเขาเรียกว่าไปร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลสมเด็จพระโคหรือหลวงปู่ทวบเหยียบน้ำทะเลจืดรุ่นเจริญราบแคล้วคลาดปราบภัยลีทวียศที่วัดพระโคค่ะตำบลชุมพลอำเภอสิงห์พระจังหวัดสงขลาแต่ภาพที่ปรากฏผ่านสื่ออยู่บนจอขณะนี้ค่ะได้เห็นภาพของซ้ายมือก็คือบิ๊กแป๊ะผบ.ตร.ขวามือก็คือบิ๊กโจ๊กผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถูกไหมฮะค่ะปรากฏว่านั่งเป็นประธานในพิธีประธานร่วมเสกพระประธานร่วมภาษาภาพมันคล้ายกับเป็นประธานร่วมค่ะและก็ในบัดโดนก็เกิดโอ้ดินทากันสนั่นหวั่นไหวในโซเชียลทันทีที่ภาพนี้มันปรากฏออกไปกระจายกันออกไปคือโดยจารีตโดยวัฒนธรรมข้าราชการโดยเฉพาะตำรวจทหารเจ้านายลูกน้องเขามีชั้นวรรณะที่ชัดเจนแบ่งระดับเขามีระดับที่ชัดเจนค่ะในพิธีอย่างนี้ลูกน้องนั่งเสมอหน้านายไม่ได้เขาก็สงสัยกันเกิดอะไรขึ้นอะไรทำนองเนี้ยผมก็มานั่งต่อยอดเมื่อวานเราต่อยอดใช่ไหมเราบอกว่าอ้อหรือเป็นเพราะในโซเชียลขอวิจารณ์บิ๊กโจ๊กขณะที่ไปร่วมพิธีปลุกเสกพระหลวงพ่อทวดกับเจ้านายตัวเองบิ๊กแป๊ะภาพที่ออกมาเป็นที่ภาพวิจารณ์แปลกๆเคียงคู่เป็นประธานร่วมมันไม่ใช่จารีตข้าราชการไม่ใช่วัฒนธรรมข้าราชการมันแปลกๆค่ะเพราะ
กระแสตรงนั้นหรือเปล่าพอตกเย็นๆเมื่อวันซืนจึงต้องมาโพสต์ล้างใจหรือเคลียร์ถึงพี่แป๊ะอีกครั้งถึงพี่แป๊ะผ่านโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กตัวเองหรือเปล่าก็เป็นข้อสังเกตเหมือนกันหลังจากที่เราปุจฉากันกลางอากาศไปแล้วปรากฏว่าตกสายๆหน่อยเมื่อวานบิ๊กโจ๊กก็วิสัชนาก็เปิดใจเรื่องทั้งหมดไปฟังกันนะที่เกิดขึ้นไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กกันค่ะว่าอธิบายอย่างไรเชิญค่ะที่ท่านเขียนชื่นชมผบ.ตร.ครับว่าน้องโจ๊กของแต่ตรงนี้อยากจะสื่อความหมายอะไรตรงนั้นไปครับคือจริงแล้วไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าคือผบ.ตร.นะครับนะท่านเป็นผู้บัญชาสูงสุดของสำนักงานบุญชาตินะครับเมื่อวานผมได้ไปทำบุญร่วมกับท่านนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมก็โพสต์เข้าสู่ IG ของผมนะครับเข้าสู่ Facebook ของผมในเรื่องของการที่ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับนะของการเป็นผู้นำหน่วยนะครับนะแล้วท่านเป็นบุคคลที่เสียสละทุ่มเทแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับชานะครับนะเพราะนั้นผมในฐานะเป็นผู้จัดการหน่วยนะครับเมื่อวานเป็นวันหยุดผมก็มีเวลานิดนึงผมก็เลยโพสต์เข้าไปนะครับนะก็เป็นการแสดงข้อมูลส่วนตัวให้เห็นนะครับนะว่าเรามีความคิดเห็นยังไงกับตัวท่านบ้าง นะครับนะฮะจริงแล้วไม่มีเรื่องอะไรนะครับนะจริงแล้วท่านก็เป็นผู้บัญชาที่เป็นต้นแบบที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านก็ทุ่มเทเมื่อวานท่านก็ลงมาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะลงไปมอบเงินช่วยเหลือหมายว่าลงไปมอบเงินบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจนะครับเพราะนั้นท่านก็อาศัยวันหยุดลงไปทำงานนะครับเหล่านี้ก็เป็นต้นแบบที่ดีของผู้ใต้บัญชาซึ่งผู้บัญชาการแบบผมผู้บังคับการก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับนะเมื่อวานก็โพสต์อย่างน้อยเป็นการให้กำลังใจผู้บังคับชานะครับนะฮะไม่มีอะไรอื่นนะครับครับบิ๊กโจ๊กพยายามที่จะบอกว่าไอ้ที่โพสต์ถึงนายแป๊ะอีกครั้งเมื่อเย็นของวันอาทิตย์ไม่ใช่สืบเนื่องจากกระแสโซเชียลที่วิพากษ์วิจารณ์ภาพขณะร่วมปลุกเสกพระร่วมกับนายแป๊ะพยายามอธิบายอย่างนั้นใช่ค่ะลืมไปเข้าใจไหมขอบพระคุณนักข่าวสปริงนิวส์นักข่าวอุโสค่ะที่จริงควรจะเป็นบก.ข่าวได้แล้วนะเนี่ย คุณเคคุณเคของเราโซเชียลรู้จักแล้วอย่างว่องไวคุณเคเอาไม้ไปจ่อปากนาทีที่ปะกับบิ๊กโจ๊กถามเลยในโซเชียลเขาก็สนั่นหวั่นไหวเรื่องนี้ไหนอธิบายทำไมอยู่ๆมาโพสต์ถึงนายอะไรอย่างไรก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจบไหมอย่าคิดเยอะหมายถึงคุณนายอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกแล้วไม่มีอะไรใช่แจ้งเพื่อทราบอันนี้แจ้งเพื่อทราบโอเคพอ